อนว่าการเตรียมทีมในสัปดาห์นี้เราทำงานค่อนข้างหนักนะครับค่อนข้างหนักเพราะว่าเราซ้อมกันตั้งแต่ในเรื่องของพาร์ทที่มันเป็นพาร์ทที่มันเป็นเรื่องของการใช้พละกำลังค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็เราเตรียมมาค่อนข้างดีแล้วก็เราก็ต้องชมเขาด้วยครับเขาก็ทำได้ดีเขาก็กดดันเราได้หลายจังหวะเหมือนกันครับซึ่งเราก็พอรู้กันแหละด้วยความเป็นศักดิ์ศรีของคนในจังหวัดทีมในจังหวัดเดียวกันอย่างเงี้ยเขาไม่มีใครยอมใครอยู่แล้วนะครับแต่ก็ต้องชื่นชมครับชื่นชมน้องๆนักกีฬาทุกคนครับที่ทำได้ตามจ็อบที่เราตั้งไว้ตามเป้าหมายที่เราตั้งไว้แล้วก็ที่ขาดไม่ได้ก็ต้องชื่นชมเนี่ยครับข้างหลังครับผู้เล่นคนที่22นะครับก็เสียงเชียร์ไม่หยุดครับก็ต้องขอบคุณด้วยครับนักเตะคนไหนครับที่โค้ชว่าคิดว่าเป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้ทีมชนะได้ในวันนี้จริงๆมันผมให้ความสำคัญกับทุกคนนะครับทุกคนเพราะว่ามันก็จะมีหัวใจของผู้เล่นในแต่ละแดนในแต่ละพื้นที่จองเราไม่อยากยกใครขึ้นมาว่าคนนี้เป็นหัวใจของทีมของอะไรเงี้ยจริงๆน้องๆทุกคนนะครับทั้ง31คนที่ส่งรายชื่อไปก็มีความสำคัญนะครับกับทีมทุกคนมีอะไรที่โค้ชว่าต้องปรับปรุงในแมตช์ต่อไปครับเราเดี๋ยวเราจะไปดูก่อนนะครับว่าเรื่องที่เราปรับอย่างสิ่งหนึ่งที่เราต้องปรับในวันนี้คือการเล่นในพื้นที่สุดท้ายซึ่งเรามีปัญหามาตลอดในการเล่นที่ผ่านมาพื้นที่สุดท้ายเราค่อนข้างมีปัญหาแต่ว่าวันนี้น้องๆเขาทำได้ค่อนข้างดีนะครับทำได้ค่อนข้างดีแต่ว่าเราก็จะไปพัฒนาต่ออีกในส่วนของตรงนี้ด้วยครับชัยชนะครั้งนี้สำคัญยังไงบ้างครับก็ต้องใช้คำว่าสำคัญมากครับสำคัญมากสำหรับผมคำว่าสำคัญมากเพราะว่ามันอาจจะเป็นจุดที่สร้างแรงจูงใจให้น้องๆในทีมเนี่ยมีความตื่นตัวมากขึ้นเพื่อที่จะเอาชัยชนะต่อไปอีก2แมตช์ก่อนที่จะจบเล็กแรกเนี่ยครับมาให้ได้ฝากถึงแฟนบอลของพวกเราด้วยนะครับก็ขอบคุณนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณแฟนบอลทุกคนนะครับที่มาให้กำลังใจน้องๆให้กำลังใจทีมนะครับก็ยังมาไม่ขาดครับแม้ว่าเราจะมีผลงานแรกๆเราจะมีผลงานที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแต่แฟนบอลก็ยังเข้าสนามยังมาให้กำลังใจน้องๆกันอยู่นะครับก็ต้องขอบคุณด้วยนะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ก็ต้องขอบคุณท่านประธานด้วยนะครับที่ยังให้ความไว้วางใจอยู่นะครับขอบคุณครับขอบคุณครับเป้าหมายเราชัดเจนนะครับตอนนี้เนี่ยสำคัญแต่ศักดิ์ศรีนะครับอย่างแรกที่เราช่วยกันเต็มที่นะครับกู้ศักดิ์ศรีให้แฟนคลับซึ่งเห็นเราแล้วเนี่ยนะครับให้มาร่วมเชียร์เราเยอะๆนะครับวันนี้เราต้องเก็บไม่ได้สามแต้มด้วยครับวันนี้กันขอให้เป็นลิเวอร์พูลแบบเมื่อคืนครับน้องฟังนะไอ้ที่ผ่านมาพวกเองทำงานหนักเราทำงานหนักแล้วก็ยิ่งสัปดาห์นี้เราทำงานหนักมากนะเราทำงานหนักมากเพื่อเตรียมตัวที่จะมาเอาแต้มในแมตช์นี้ให้ได้เพราะฉะนั้นอย่าให้หยุดมือนะน้องนะเอาให้ได้นะเอาแต้มในบ้านตัวเองให้ได้เห็นแล้วเนาะนะช่วยกันไปเข้าไปบางขวดนึงอ่ะโอ้ยจีบเดี๋ยวเปิดขวดตายกว่าเยอะไปจีบแข้งเราเล่นบอลนี้ก่อนนะน้องฟังเฮ้ยอันเนี้ยถึงเวลาที่พวกเองต้องลงไปโชว์แล้วลงไปเล่นแล้วลงไปทำให้มันเต็มที่นะเพราะนั้นคิดมีสมาธิกับเกมนะพื้นที่ไหนทำอะไรตัดบอลได้ทำอะไรเสียบอลทำอะไรนะพื้นที่ไหนต้องทำนะนั้นเราเตรียมความพร้อมหมดแล้วเพราะนั้นลงไปในสนามเอาให้เต็มที่เนาะอย่าให้หลุดมือ
คนะพร้อมไปโอเคเอฟซีไปเว้ยสุดเลยนะบอลนี้ให้แฟนเลยนะทำไมล่ะจับไปดินะนะพร้อมไหมมีรายชื่อพี่ให้เครดิตทุกคนทุกคนนะครับก็เพราะนั้นวันนี้ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขกับ3แต้มที่เราทำได้ในวันนี้แต่อย่าให้มันเยอะเกินไปนะครับเพราะพรุ่งนี้เราให้หยุดนะก็ให้มีความสุขกันแฮปปี้กันนั่นแหละก็คือนี่ก็คือบรรยากาศเนาะบรรยากาศเราได้3แต้มก็จะบรรยากาศก็เย็นหน่อยนะสำหรับพี่ขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณทุกคนขอบคุณมากครับก็นิดเดียวครับก็ขอบคุณทุกคนครับให้พักก่อนดูแลสุขภาพเล็กขอบคุณมาก